สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเดินเควสอีเดนทำเอาอุปกรณ์สวมใส่ตอนนี้เลเวล30ละคุยกับโบย่านะครับหัวสีส้มแล้วก็นี่ยาคอแรกปั๊บแล้วก็เรียกว่าเราจะฝึกฝนนะครับแล้วก็จะได้ตามสถานที่ของเควสมาเดี๋ยวเรื่องสถานที่เควสหรือว่าลิงเควสเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับหลังจากอันนี้เราจะได้ไปที่ Bayon Archer Village ป่ะเราก็จะได้มีดฟรีแล้วอ๋อใช่ลืมเลยโอ้โหนี่ผมจะบอกให้พอเราเลเวลเกิน26แล้วใช่ไหมตั้งแต่26ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะสามารถรับเควสส่งของได้อ่ะกดเข้าไปก่อนกลับไปที่เดิมโดยเควสเนี่ยนี่นะครับให้เหลือไอเทมนี้ไว้สเกลโบนแล้วก็แบร์ฟุตสกินกับอานิมอลสกินนะครับหามันไปเยอะๆเลยครับเนี่ยแล้วเราก็รับเควสตรงนี้มาเควส26ถึง40เลือก collecting quest นะครับ collecting mission ไอเทมเก็บของเราก็เลือก animal skin แล้วก็เลือก collect bone แล้วก็เดินออกไปครับไอเทมเควสนี้นะครับจะต้องเก็บกระดูก10ชิ้นตีนหมี5ตีนแล้วก็หนังสัตว์5ชิ้นเอ้ยตีนหมี10หนังสัตว์5แล้วก็กระดูก10จริงๆมันเป็นเควสแยกกันนะครับกระดูกก็กระดูก10แล้วอันนี้ใช้คู่กันก็คือ10กับ5แล้วก็มาคุยกับตัวนี้แล้วเขาก็จะให้ Novit Red Potion นี่แล้วก็ฉันสำเร็จเควส Collecting แล้วแล้วก็ส่งไปนี่เขาก็จะให้มา100 Novit Potion ต่อขวดพร้อมกับ EXP เควสละ 1,250 ถ้าเซิร์ฟไทยเนี่ย Novit Potion จะน้ำหนัก1ส่วนถ้าเซิร์ฟนอกเนี่ยจะน้ำหนัก0แล้วก็ไม่สามารถฝากเข้าคาฟ้าได้ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเลเวลยังไม่เกิน40เนี่ยแล้วแบบว่ามีปัญหาเรื่องโพชั่นครับทำเควสพวกนี้นะครับเรียกว่าทำมาเนี่ยน้ำหนักสูงเนี่ยจะแบกเป็น 30,000 ขวดในตัวก็ยังได้อ่ะเดี๋ยวผมเดินเควสนี้ให้หมดกระดูกชิ้นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่ถ้ำปลาย่อนและจะไปเดินเควสอีเดนต่อและก็นี่ครับเรามาคุยกับหัวแดงตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นเมมเบอร์ของอีเดนกรุ๊ปนะครับเขาจะบอกว่าเขารอเราอยู่แล้วก็ให้เราเข้าไปพิสูจน์ความกล้าความเก่งกาจโดยการล่าสเกเลตัน15ตัวนะครับสำหรับขั้นแรกนี่สเกเลตันตัวนี้แล้วก็อย่าลืมเก็บกระดูกมานะครับทำเควสได้พี่ปลาหมึกเควสของเรานี่เองปลาหมึกตุ๊กจีนเก็บมาให้หมดโอ้ยไม่ใช่150ตัวนะครับแค่15ตัวแต่150นี่ผมมีเควสอีกอันนึงของมันนี่เปิดหน้าต่างมาให้ดูสเกลเรตันสเกลเรตันนี่ผมรับเควสมาเพียบตีเขาสักหน่อยเดี๋ยวเขาน้อยใจอุตส่าห์มายืนกันตั้ง2ตัวโอ้โหยืน3ตัวเลยเหรอโอ้มอนเควสอะไรจะเยอะขนาดนั้นสำหรับหนวดปลาหมึกนะครับเป็นไอเทมเพิ่มเลือดและ SP ที่ดีมากสำหรับผู้เล่นใหม่กับเรานะครับมันจะฟื้นเลือดให้เราเยอะเลยแหละประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งก็ตีแต่ว่าเป็นเลสขวดหนึ่งเป็นเลสซื้อนะไม่ใช่เลสแจกถ้าเลสแจกมันจะได้ครึ่งหนึ่งของเลสซื้อเป็นเลสที่เพิ่มได้ทั้งเลือดและ SP เหมาะกับพวกเมจหรือว่าสายโจรสายอะไรต้นเกมมากต้นเกมแบบผู้เป็นดับเอถ้าเป็นว่ามันดีแล้วกันนะมันฟื้นได้เยอะของฟรีด้วยเนี่ยมอนเลือดตัว20-25เองโดนฟรีทีละหนึ่งถ้าเจอก็ตีๆเก็บไว้นะครับแล้วนี้ก็มอนเฟสอีกตัวนึงเอาไปเห็นมีคนรับชิ้นละ 5,000 นะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคสำคัญนะครับเวลาเราเดินเควสอีเดนอยู่เนี่ยยังมีเควสอีเดนอยู่นะผมมาส่งสเกลเลตันและเราได้เควสที่2มาเป็นค่าโพเพอริ่ง10ตัวเวลาที่เรายังอยู่ในช่วงทำเควสเอาอุปกรณ์อีเดนเนี่ยเรากดคุยกับตัวที่ให้เควสเราเนี่ยมันจะฮิวให้เรา999นะครับนี่เราก็จะมาฮิวได้เรื่อยๆ9999มันก็จะอยู่ได้เรื่อยๆนะครับ
เหมาะสำหรับคนที่อยากมีทังอีส่วนตัวแต่ไม่อยากซื้อยามากินนะครับเราก็จะมาเอาฮิวฟรีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราจิ้มโบบอลลิ่งครบ10ตัวที่เป็นเควสที่2แล้วก็กลับมาคุยกดเลือกๆๆแล้วมันก็จะเรียบร้อยนะครับแล้วพอเราเสร็จเควสทุกอย่างเนี่ยเราจะไม่สามารถรับฮิวฟรีได้จากอินดิวิวัลอีกแล้วเราก็ต้องส่งเควสสถานเดียวดังนั้นถ้าใครอยากได้ฮิลฟรีก็อย่าจิ้มเคสให้เสร็จนะครับลองเคสเอาไว้แล้วก็เอาฮิลเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากเล่นหรือว่าหาเพื่อนเล่นนะครับก็ลองเข้าไปที่กลุ่ม IO Thailand นะครับกลุ่มนี้ครับเผื่อที่จะช่วยอะไรกันได้บ้างเพิ่งตั้งสดๆร้อนๆเลยไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวรวบรวมเอาไว้ให้แล้วก็เรื่องซื้อขายก็อย่าลืมใช้เว็บที่บอกนะครับเพราะว่าโอเคเลยผมหาของถูกในตลาดได้เยอะมาก -40% -33% อย่างนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งไปต่อยหมวกนาฬิกามาลบราคา 22% คุ้มค่าทุกนาทีเลยแล้วก็หลังจากเราทำเฟซตรงนั้นเสร็จหมดแล้วเราก็กลับมาคุยกับปู่ย่าหัวสีส้มเราก็จะบอกว่านี่เราเรียบร้อยเฟซเสร็จเรียบร้อยมาแล้วเราให้เราไปที่ห้องตรงนี้ประตูสีฟ้าจะรับไอเทมได้มีของสำหรับอาสาสมัครอยู่เราก็เดินขึ้นไปปั๊บเลี้ยวขวาตรงนี้ปึ๊บโอ้คนเยอะมาอ้อมของกันเองเข้ามาคุยกับคนนี้นะครับแล้วก็เก็บซับผ้ามารับอุปกรณ์นะครับเก็บเรียบร้อยส่งไอเทมให้ฉันเราก็จะได้ไอเทมมานะครับนี่ตามนี้นี่นะครับก็จะได้ไอเทมมามีดรองเท้าเสื้อหมวกมัฟเราใส่ได้ก็รองเท้าแล้วก็มีดอันนี้ก็ดีนะครับเสื้อบวกเลือดบวก SP แล้วก็มัฟก็จะกันกลาง 10% กันไร้ธาตุ 10% กันทัดกลางเนาะ 10% แต่สำหรับสายหลบเราก็จะฟิกกันที่แพนตี้กับอันเดอร์เชิร์ตแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออาวุธนะครับอาวุธนี่60 MDK 124 Attackในขณะที่เซเลเรโต้มีแค่87นะครับ87 attack อันนี้ก็เพิ่มมาให้40นี่ที่เราจะก็คือมีดอันนี้แหละมีดฟรีมีดดีๆแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปเน้นกันที่การเก็บเลเวลเปลี่ยนแอดให้ได้ก่อนนะครับผมจะต้องไปเก็บจ็อบอีก9จ็อบพอเพราะว่าอาชีพนี้ไม่ต้องใช้พอยต์50ก็เปลี่ยนได้อัพไปทำไมเดี๋ยวจะติวกับเอ็นเดียนอมอัพไปก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวไปเก็บเลเวลก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปเรื่องความแตกต่างของแลกยุคก่อนกับยุคใหม่เนี่ยระหว่างพีรีนิวกับรีนิวัลมันต่างกันยังไงซึ่งสำหรับหลายคนที่เคยเล่นแต่คลาสสิกมาเนี่ยพอมาเล่นรีนิวัลก็จะร้องว่าโอ้โหมันเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างเช่นว่าทำเด็ก150แล้วมันยังไล่มีหลอดอยู่อะไรอย่างนี้คนก็จะเลิกเล่นลงไปเพราะว่ามันไม่อย่างที่เขาเคยรู้จักกันดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการมาทำความรู้จักกับแลกใหม่ตั้งแต่ต้นจะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ